จากสถิติการเสียชีวิตและเป็นอัมพาตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลพญาไท1ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองจึงได้ให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อผู้ป่วยมีอาการทั้งนี้เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือพิการเพราะทุกนาทีมีค่าการรักษารวดเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเราคือศูนย์รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบ360องศาที่มีความชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการวินิจฉัยรักษาจนกระทั่งฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติในการรักษากรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้เรามีหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ตรงถึงบ้านได้อย่างแม่นยำสามารถวินิจฉัยและรักษาได้ตั้งแต่หน้าบ้านได้ทันทีด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT สแกนวิเคราะห์สาเหตุได้ว่าผู้ป่วยขาดเลือดหรือเลือดออกในสมองทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเวลาและขั้นตอนการรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลให้เข้ารักษาได้เร็วที่สุดเราใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งการรักษาผู้ป่วยได้เร็วกว่าจะสามารถช่วยให้คนไข้ไม่พิการหรือเสียชีวิตเราเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันไม่มีวันหยุดด้านการรักษาโดยการลากก้อนเลือดหรือที่เราเรียกกันว่า clot retrieval ในกรณีที่ผู้ป่วยฉีดยาละลายลิ่มเลือดอุดตันในสมองแล้วละลายไม่หมดต้องใช้การลากก้อนเลือดอุดตันออกจากหลอดเลือดสมองเราเป็นโรงพยาบาลที่ใช้วิธีนี้ได้เทียบเท่ากับต่างประเทศโดยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะที่มีประสบการณ์สูงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจวินิจฉัยและรักษาไบเพลนเอ็นจีโอกราฟีสูตรหรือห้องปฏิบัติการตรวจรักษาทางหลอดเลือดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงโดยทำหน้าที่หลัก2ด้านคือ 1. ด้านการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากหลอดเลือดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเอ็กซเรย์ฟูลสามารถถ่ายภาพในขณะที่เห็นการเคลื่อนไหวในหลอดเลือดได้ด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดทำให้เห็นภาพเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ได้ละเอียดขึ้นทะลุทะลวงมากขึ้น 2. ด้านการรักษาโดยแบ่งออกเป็น 1. แบบฉีดยาเช่นการฉีดยาละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในสมองถ้าโป่งพองจะฉีดกาวไปอุดรูที่มีการรั่ว 2. แบบเข้าไปทางขยายโดยใช้ลวดชนิดพิเศษที่เป่าลมเป็นบอลลูนหรือหุบแล้วกางออกได้ในกรณีที่หลอดเลือดตีบ 3. แบบไปดึงก้อนเลือดออกมากรณีมีการอุดตันส่วนใหญ่ทำในกรณีที่เกิดขึ้นกับสมองแต่ในส่วนของหัวใจและอวัยวะส่วนอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันไบเพลนนี่จะมีตัวรับภาพกับตัวยิงแสง2อันนะครับแล้วแต่เราจะหมุนนะฮะหมุนไปในเพลนไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดเวลาประหยัดสีด้วยฉีดยาฉีดสีหนเดียวคนไข้ก็จะไม่ต้องไปเอ็กซ์โพสต่อสีหลายครั้งนะฮะแล้วใช้เวลาสั้นกว่าจะทำอะไรได้เร็วกว่านะครับและนี่คือความพิเศษของห้องปฏิบัติการตรวจรักษาทางหลอดเลือดที่โรงพยาบาลพญาไท1ภาคภูมิใจเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆของประเทศไทยในขณะนี้ที่สามารถทำการเอ็กซเรย์และวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่มองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทั้งก่อนและหลังการรักษาลดการฉีดสีดีต่อผู้ป่วยทำให้รักษาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและกลับมาหายเป็นปกติโรงพยาบาลพญาไท1จึงสร้างหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขึ้นหรือที่เรียกว่า ASUโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านนี้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอีกทั้งเราได้นำโรบอทเทรนเนอร์หุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วยเพื่อทำกายภาพทั้งฝึกขาและแขนลดการบาดเจ็บและเพิ่มระยะเวลาในการฝึกได้นานขึ้นสามารถช่วยให้คนไข้กลับมามีอาการที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งผลจากความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลพญาไท1ทำให้ได้รับมาตรฐานและรางวัลต่างๆจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเราพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น Comprehensive Stroke Center
ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถทำการรักษาได้อย่างครอบคลุมและเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้โรงพยาบาลพญาไท1พร้อมวิจัยและพัฒนาวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิต